สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการไร้สาระห่างหายกันไปหลายวันนะคะก็ต้องขอโทษน้องๆกันด้วยนะคะวันนี้ก็เลยนำอนิเมะแนวปีศาจมาฝากกันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นปีศาจสยองขวัญหรืออะไรหรอกนะคะแต่จะออกไปทางปีศาจหวานโรแมนติกซะมากกว่าซึ่งอาจจะหวานมากหวานน้อยยังไงนั้นลองไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะอันดับที่10อิซึกะนักปราบปีศาจสาวสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของนักเรียนชายชินอิจิโร่ผู้ที่ต้องการหางานทำเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องอาจารย์สาวจึงได้แนะนำงานให้เขานะคะมาเป็นคนเฝ้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของคฤหาสน์ที่เป็นนายจ้างเขานั้นก็คือชิมัตสึซากุยะเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกันที่เป็นหัวหน้าตระกูลชิมัตสึรุ่นที่37ซึ่งมีหน้าที่นะคะในการขับไล่แล้วก็กำจัดพวกปีศาจร้ายด้านชินอิจิโร่ที่เพิ่งมาถึงคฤหาสน์ครั้งแรกก็ยังถูกหลอกให้ปล่อยปีศาจตัวหนึ่งให้หลุดออกมาเลยนะคะจนทำให้เขาต้องร่วมมือกับซากุยะเพื่อจับปีศาจตัวนั้นซึ่งเรื่องราวนะคะจะสนุกสนานขนาดไหนก็ต้องไปติดตามกันละค่ะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ตอนเป็นซับไทยค่ะอันดับที่9โรซาริโอแวมไพร์สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของซูโนโอโนะเด็กหนุ่มผู้เป็นนักเรียนปกติธรรมดาที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาเป็นปีแรกและเขานะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนเหมือนกับคนอื่นๆได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีเกรดที่น่ากลุ้มใจนั่นเองล่ะค่ะแล้วก็มีเพียงโรงเรียนสุดท้ายนะคะที่เขาจะได้รับการยอมรับซึ่งโรงเรียนที่ว่านี้มีชื่อว่าโรงเรียนโยไคซึ่งเป็นโรงเรียนนะคะที่เต็มด้วยเหล่าของผู้มีอภินิหารและก็สัตว์ประหลาดเรียนอยู่มากมายเอาไงล่ะคะทีนี้ชายหนุ่มปกติธรรมดานะคะที่ดันเผอิญได้มาเรียนในโรงเรียนของบรรดาศูนย์รวมของเหล่าปีศาจเข้าให้งานนี้รับรองว่าจะต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมี2ภาครวมทั้งหมด26ตอนเป็นซับไทยค่ะอันดับที่8ชินไมมาโนะเทตาเมนหรือน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมันเมื่อพ่อของโทบิบาซาร่านะคะกำลังจะแต่งงานใหม่เขาจึงได้พาลูกสาวฝั่งคุณแม่เลี้ยง2คนมาทำความรู้จักแต่ถ้าว่าความจริงแล้วนะคะทั้ง2ก็คือว่าที่ราชาปีศาจคนใหม่และซักคิวบัสซึ่งเป็นผู้รับใช้แต่เพื่อต้องการที่จะซ่อนตัวก็เลยปลอมตัวเข้ามาแต่โทจิบาซาร่าเองนะคะก็แอบเก็บความลับที่ว่าเขานั้นมาจากกลุ่มผู้สื่อพลังของผู้กล้าด้วยเช่นกันและเมื่อทราบชะตากรรมของทั้งคู่นะคะในฐานะของทายาทราชาปีศาจทำให้โทจินั้นตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขาทั้งคู่และกลายเป็นศัตรูกับสหายที่อยู่ในกลุ่มผู้กล้าและยังเป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์ปีศาจที่ต้องการตามล่าทายาทของราชาปีศาจอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกัน2ภาครวม22ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่7นะคะกับอนิเมะเรื่องโอมามูริฮิมาริหรือฮิมาริเจ้าเสน่ห์เด็กหนุ่มผู้สูญเสียพ่อแม่ไปเมื่อ7ปีก่อนทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้าผู้อยู่โดดเดี่ยวนับตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ยังดีนะคะที่มีคุซากิริงโกะเพื่อนตั้งแต่เด็กของเขานั้นมาคอยช่วยดูแลโดยเขามีสิ่งหนึ่งนะคะที่ติดตัวอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเครื่องรางสีแดงซึ่งเป็นสิ่งลึกลับนะคะที่ตัวเขานั้นได้รับสืบทอดมาจากคุณปู่และแล้วนะคะก็มาถึงวันที่ยูโตะนั้นอายุครบ16ปีบริบูรณ์เครื่องรางของเขาก็แปลกๆไปและนั่นล่ะค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยค่ะอันดับที่6อนิเมะเรื่อง Stride the Blood หรือสายเลือดแท้ที่4เป็นเรื่องราวของอากาซึกิโคโจเด็กหนุ่มนะคะที่เคยคิดว่าแวมไพร์นั้นมีแต่ในตำนานแต่เขากลับต้องมากลายเป็นผู้สืบทอดแวมไพร์สายเลือดบริสุทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดรุ่นที่4ของต้นตระกูล
ซึ่งระหว่างที่เขานะคะพยายามที่จะใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติธรรมดากับเพื่อนซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาของเขาเขาก็โดนสะกดรอยตามโดยเด็กสาวในชุดนักเรียนอย่างฮิราเมกิยูกินะที่ต้องการที่จะล่าแวมไพร์ที่ชั่วร้ายทำไมเธอถึงออกตามล่าแวมไพร์แล้วอาคาซึกินั้นจะโดนเธอจัดการหรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ภาครวม32ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่5นะคะกับ Trinity 7หรือ7เจ้าคัมภีร์เวทเป็นเรื่องราวของคาซึงะอาราตะนะคะที่ใช้ชีวิตเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปจนกระทั่งเขาได้พบกับลิลิธ1ใน7 Trinity ที่มาปฏิบัติหน้าที่ทำให้เขาพบความจริงว่าเคยเกิดปรากฏการณ์พังทลายที่พระอาทิตย์สีดำนั้นได้กลืนกินผู้คนทั้งเมืองไปรวมทั้งฮิจิริลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งก็ได้หายไปในมิติด้วยเช่นกันเขานะคะต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นกลับมาเหมือนเดิมจึงได้เลือกเข้าโรงเรียนเวทมนต์บิเบียและที่นี่เองนะคะเขาจะได้พบกับสาวสวยจอมเวทถึง7คนด้วยกันซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดยอดของจอมเวทในโรงเรียนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ล่ะค่ะซึ่งเรื่องราวนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่4นะคะกับอนิเมะเรื่องมาโอยุมาโอยูชะหรือมาโอยุจอมหมันผู้กล้าจับคู่กู้โลกสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และปีศาจนั้นได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนมาถึงยุคของจอมหมันรุ่นที่43และหน้าที่ของผู้กล้านะคะซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือการกำจัดจอมหมันลงให้ได้นั่นก็เพื่อความสงบสุขของโลกมนุษย์ซึ่งเรื่องราวนะคะจะจบลงเช่นไรก็คงต้องไปติดตามกันละค่ะรับรองเลยค่ะว่านางเอกของเรื่องนะคะจะต้องถูกอกถูกใจหนุ่มๆกันอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด12ตอนเป็นภาคไทยค่ะมาที่อันดับที่3นะคะกับอนิเมะเรื่องอินุโบคุ SS หรือคุณหนูปากร้ายกับจิ้งจอกปีศาจเรื่องราวของลูกคุณหนูผู้ที่ไม่เคยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยปราศจากคนคุ้มกันเธออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะและใช้ชีวิตอย่างอิสระในแบบฉบับของเธอภายใต้เงื่อนไขที่จะได้อยู่คนเดียวนะคะเธอก็จำเป็นจะต้องย้ายมาอยู่ในแมนชั่นสุดหรูซึ่งที่นี่เองเธอจะได้รับการคุ้มครองโดยคนจากองค์กร SS ถึงแม้ว่าริจิโยนะคะจะปฏิเสธแล้วก็ตามแต่ที่นี่ล่ะค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวน่ารักน่ารักโรแมนติกและสิ่งเหนือธรรมชาติที่จะทำให้คนดูนั้นต้องไม่อยากพลาดการติดตามอย่างแน่นอนค่ะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้มี12ตอนเป็นภาคไทยค่ะอันดับที่2กับอนิเมะเรื่อง High School DxD ก็คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายนะคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เพราะแอดเชื่อว่าคงไม่มีใครที่ไม่เคยดูกันอย่างแน่นอนเลยโดยเฉพาะบรรดาหนุ่มๆทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ต้องชื่นชอบอนิเมะเรื่องนี้แทบทุกคนเลยก็ว่าได้แต่สำหรับสาวๆแล้วก็เรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์เลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะไม่เห็นจะมีหนุ่มๆคนไหนให้เราหมายตานอกจากแต่อิเซจอมผืนที่เป็นตัวเอกของเรื่องแค่นั้นเองละค่ะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมดรวม4ภาค48ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะและมากันที่อันดับที่1นะคะกับอนิเมะเรื่องคามิซามะฮาจิเมะมาจิเตะหรือจิ้งจอกเย็นชากับสาวซ่าเทพจำเป็นอนิเมะฟินจิกหมอนนะคะระหว่างพูดหนุ่มเจ้าเสน่ห์กับสาวสวยสุดซื่ออย่างนานามิเด็กสาวที่ต้องกลายเป็นคนไร้ที่พักอาศัยเพราะพ่อนั้นสร้างนิสินเอาไว้ก่อนที่จะหนีไประหว่างนั้นเองนะคะเธอก็ได้ช่วยชายหนุ่มที่ไม่ถูกกับสุนัขข้างทางเอาไว้หลังทราบว่าเธอไร้ที่อยู่เขาก็เลยให้ที่อยู่เธอไปนะคะเพื่อหวังว่าเธอนั้นได้มาอาศัยแต่กลับกลายเป็นว่าที่ดังกล่าวนั้นกลายเป็นศาลเจ้าอีกทั้งนะคะเธอต้องรับหน้าที่เป็นเทพประจำศาลเจ้าแทนชายคนนั้นโดยมีพูดหนุ่มสุดหล่อแถมเอาแต่ใจอีกทั้งยังปากไม่ตรงกับใจนะคะคอยทำหน้าที่แทนเทพองค์ก่อนมาร่วมกว่า20ปีและเรื่องราวที่รับประกันความฟินจนจิกม้อนกระจุยก็เริ่มต้นขึ้นณศาลเจ้าแห่งนี้นั่นเองล่ะค่ะ
สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะภาคหลักๆทำออกมา2ภาครวม25ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมย์อาจจะเก่าไปหน่อยแต่เมย์เก่าๆก็สนุกไม่แพ้เมย์ใหม่เลยนะคะใครที่พลาดเรื่องไหนบ้างก็ลองไปหารับชมกันดูนะคะว่ายังไงคลิปหน้าแอดจะหาเมย์ใหม่ๆมาฝากกันด้วยนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ